ความฝันเป็นได้ดังเหมือนความคิดซึ่งอาจจะต้องลาสวัสดีค่ะเมยค่ะลิขิตศรีพุทธิธนากรฉันอยากจะมีสักครั้งที่ได้คนในของขวัญอยากได้เห็นเธอสมหวังดังที่เธอเคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาเกี่ยวกับการสาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันนะคะก็กลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านค่ะทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดแพร่ค่ะบริษัทวิงเอ็กซ์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดค่ะชื่อโอนะครับทัชชัยกิตติจารุกรรมจรตลอดไปฉันก็เป็นสุขที่สุดแล้วข้างในจิตใจไม่ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสัมพันธ์นะครับทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็จบปริญญาโททางด้าน Information System นะครับจาก DePaul University ที่ชิคาโกนะครับแล้วก็จบปริญญาโทอีกใบหนึ่งนะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันเนี่ยเองก็ทำงานนะครับในตำแหน่งกรรมการบริหารอยู่ที่บริษัท Utech Union Square ครับผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้เพื่อความสุขรู้จักกันได้ยังไงอ่ะคะก็พี่โอเป็นคนเล่าแล้วกันเนาะก็จริงๆแล้วนะฮะจริงๆแล้วที่บ้านของผมเองนะครับคุณพ่อคุณแม่กับคุณพ่อคุณแม่ของเมย์เนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วมีวันนึงอ่ะครับก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวด้วยกันกับทางด้านที่บ้านของน้องเมย์ก็วันนั้นแหละครับเป็นวันที่ได้เจอน้องเมย์ครั้งแรกครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการรู้จักอะไรกันมากมายเพราะว่าเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าน้องเมย์เองก็จะต้องไปเรียนต่อหลังจากนั้นเมย์ก็บินกลับเซี่ยงไฮ้ไปเรียนภาษาจีนต่อค่ะแล้วระหว่างนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าห่างกันอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับซึ่งผมเองก็จะอยากจะพยายามทำความรู้จักกับเมย์มากขึ้นแต่ว่าพยายามหาทุกวิธีทางในการติดต่อใช่จนพยายามถามถึงเบอร์โทรศัพท์ถามถึงอะไรได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้ก็มีการโทรติดต่อกันคุยกับทางน้องเมย์ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 เดือนนะฮะจนกว่าน้องเมย์เขาถึงจะกลับมาเมืองไทยก็พอกลับเมืองไทยปุ๊บก็คราวนี้ก็จะได้เดทกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอกันได้โอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเป็นอันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเขินทั้งกลัวที่จะพูดไปเจอครั้งแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าแค่ประทับใจที่ว่าน้องเขาก็น่ารักนะฮะน่ารักแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีก็คุยกับผู้ใหญ่คุยอะไรได้ดีนะครับก็ประทับใจแค่นั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับจะต้องชอบอะไรนะฮะก็หลังจากนั้นมามากกว่าที่พยายามที่จะคุยกับน้องเขามากขึ้นก็เลยช่วงที่ได้คุยกันนะฮะเริ่มรู้สึกว่าเออน้องเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ตรงสเปคกับเรามากขึ้นเลยอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเจอพี่โอ๋ครั้งแรกอะคะก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่โอ๋ถือว่าเป็นคนที่แบบรูปร่างหน้าตาดีอะค่ะซึ่งแบบโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบเอ้ยแอนตี้ผู้ชายแบบหน้าตาดีอะเราก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกเฉยๆก่อนค่ะพอรู้จักกันมากเรื่อยๆแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากจริงๆนะครับแล้วเขาน้องเป็นคนใจเย็นนะครับบางทีเราทำงานผมทำงานมาเหนื่อยหรือว่าผมมีเรื่องแบบเรื่องเครียดเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบที่น้องเขาให้ความคิดเห็นมาที่มันช่วยทำให้ความเครียดมันหายไปซึ่งไม่เคยเจอแบบเมื่อก่อนเลยว่าน้องเขาจะสามารถช่วยซัพพอร์ตเราได้นะครับแล้วก็เรื่องของเขาเป็นคนที่จริงๆเขาเป็นคนที่มารยาทดีมากเลยนะครับก็คุยผู้ใหญ่เข้ากับที่บ้านผมได้ดีมาก
นะครับคอยเป็นห่วงเป็นใยดูแลผมดูแลทางป้าป้าม้าผมได้อย่างดีมากเลยก็เรื่องนี้นะเรื่องที่ผมประทับใจตัวน้องเขามากเลยจริงๆมีเรื่องมากกว่านี้ผมว่าอธิบายไม่หมดความรู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าพี่โอเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็รักครอบครัวมากแล้วก็เหมือนเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานนะคะใช่แล้วก็เหมือนแบบมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่พี่โอเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็แบบเป็นคนที่คอยแบบให้คำแนะนำเราให้กำลังใจเราตลอดเวลาค่ะเพราะบางทีเราทำงานเหนื่อยแล้วก็แบบท้อบ้างพี่โอก็แบบคอยแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบบให้กำลังใจตลอดมาเหมือนกันนะคะค่ะสิ่งที่อยากจะบอกพี่โอนะคะก็คือขอบคุณทุกๆอย่างนะคะสิ่งที่พี่โอทำให้กับเมย์นะคะเมย์รับรู้ได้ถึงความจริงใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่พี่โอมีให้เสมอมาค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกก็คือระยะเวลาที่เราเจอกันหรือทำความรู้จักกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกได้เลยเนี่ยก็คือพี่โอเป็นคนที่ใช่ที่แบบรักคอยดูแลใจใสแล้วก็จริงใจเสมอมาตอนนี้เรามาเป็นคู่กันแล้วนะครับแล้วก็ถึงระยะเวลาในการรู้จักทำความรู้จักกันเนี่ยในเรื่องการเป็นแฟนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้นานมากนะครับแต่พี่คิดว่ามันไม่ได้สำคัญไปกว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอนาคตครับก็อยากให้เมย์มั่นใจในตัวพี่นะครับแล้วก็พี่จะพยายามจะทำให้ดีที่สุดจะดูแลไม่ดีที่สุดจะทำให้ไม่มีความสุขให้ได้ดีที่สุดเลยนะครับว่าสร้างครอบครัวนี้เชื่อเธอความรักไม่เคยห่างหายโอ้น้องมันสถิตอยู่ในใจชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างเรื่องราวดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอเท่านั้นน้องเธอมาตามให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผ่านขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมเองนะครับที่ท่านเลี้ยงดูผมอย่างดีนะครับทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อแม่นะครับแล้วก็อยากจะฝากขอบพระคุณนะครับคุณพ่อแม่ของเมย์นะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาดูแลน้องเมย์นะครับแล้วก็ยังผมสัญญาว่าจะดูแลน้องเมย์ให้อย่างดีที่สุดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็แขกที่มาร่วมงานนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับก็ถ้ามีเหตุบกพร่องประการใดขอกราบประทานอภัยกับที่ดีด้วยนะครับค่ะอยากจะขอบคุณป้าป้ามาม่านะคะที่รักและดูแลเอาใจใส่เมย์มาเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทั้งครอบครัวของเมย์ไม่ว่าจะเป็นอาม่าพี่ชายน้องชายรวมถึงญาติญาติทุกคนนะคะที่รักและดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมเมย์มาตลอดนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณป้าป้ามาม่าพี่โอค่ะที่รักแล้วก็เอ็นดูเมย์เหมือนเป็นลูกสาวอีกคนนึงรวมถึงขอบคุณพี่เอ๋พี่บายค่ะที่เอ็นดูน้องสาวคนนี้ขอบคุณแขกที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา2คนในวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสนุกสนานกับงานในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็ท่านไหนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ